มีเพลงฮิตระดับคลาสสิกฮิตนะครับเพลงสากลนะครับหลายๆเพลงนะครับที่ไม่มีท่อนกีตาร์โซโล่เป็นหลักนะครับผมแต่เราได้ยินเสียงคล้ายๆกับลูกลิกหรือว่าท่อนกีตาร์ที่ทำให้เราจดจำมันได้นะครับผมและอะไรเหล่านั้นเนี่ยมันก็ผ่านหูผ่านตาเรานะครับแล้วหลายคนก็ไม่ได้สังเกตมันแต่จริงๆแล้วส่วนเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเป็นรายละเอียดสำคัญครับที่ทำให้เพลงคลาสสิกฮิตเหล่านั้นเนี่ยมีความอมตะมีความไม่ตายนะครับอยู่ยงคงกระพันมาให้นักฟังเพลงอย่างเราๆท่านๆได้ชื่นชมชื่นชอบกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับในความมากมายและหลายเพลงเหล่านั้นเนี่ยผมเลือกมา3เพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายสิ่งที่เป็นลูกโซโล่หรือว่าลิกสั้นๆที่อยู่ในเพลงอมตะเหล่านั้นนะครับมาฟังด้วยกันครับเพลงแรกที่จะแนะนำท่อนกีตาร์สั้นๆก็คือเพลงของคณะ BG ครับเพลงที่มีชื่อว่า Too Much Heaven Too Much Heaven นะครับเป็นเพลงโด่งดังมากๆจากอัลบั้ม Spirits Having Flow นะครับงานในปี1978นะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งของ BG ที่มีช่วงชีวิตที่สูงสุดนะครับผมแต่งเพลงอะไรก็ดังนะครับแล้วก็ทุกๆเพลงเป็นเพลงฮิตนะครับผมมีอัลบั้มก็ขายดีมากๆนะครับเพลง Too Much Heaven เนี่ยเป็นเพลงป๊อปโซนะครับผมแล้วก็ภาคดนตรีมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายนะครับทางคอร์ดสวยงามแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือรายละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ของเสียงประสานของพี่น้องตระกูลกิฟส์ทั้ง3คนนะครับคือแบร์รี่มอริสแล้วก็โรบินกิฟส์นะครับผมซึ่งเพลงนี้เฉพาะลายประสานเท่าที่เราฟังมันก็อิ่มเอิบแล้วก็เต็มไปด้วยความไพเราะนุ่มนวลหนักแน่นในเวลาเดียวกันนะครับผมขั้นตอนการบันทึกเสียงก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็คือทั้ง3คนเนี่ยครับจะร้องลายตัวเองโอเวอร์ดับ3ครั้งขึ้นไปคืออย่างเช่นโอเวอร์ดับหมายความว่าร้องเหมือนเดิมวิธีการเดิมเลยแต่ร้อง3เส้นใครอยู่ในหมวดบันทึกเสียงจะเข้าใจได้ดีนะครับฉะนั้นแทร็กร้องใน Too Much Heaven ของ BG มันจะเต็มไปหมดเป็น10แทร็กนะครับผมซึ่งสิ่งนี้เองมันทำให้วิธีการของ BG ไม่เหมือนใครหมายถึงเรื่องของการประสานเสียงนะครับผมทีนี้อีท่อนกีตาร์ที่ผมบอกเนี่ยที่เพลงนี้ไม่มีกีตาร์โซโล่นะครับไม่มีกีตาร์โซโล่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าท่อนกีตาร์ที่ผมบอกเนี่ยจะมาในนาทีที่ 1.13 นะครับโดยประมาณนะครับผมประมาณนี้ครับวิธีการเล่นของลิกสั้นๆที่อยู่ระหว่างท่อนร้องเนี่ยครับเทคนิคที่ชัดเจนก็คือเขาใช้วิธีการดันสาย1เสียงครึ่งครับรู้เล่นการดันสายเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะแยกเป็นหมวดหมู่ได้ประมาณ3แบบใหญ่ๆนะครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นอีกแต่ว่าวิธีหลักๆที่นักกีตาร์ใช้คิดโซโล่เนี่ยมันจะมีอยู่3แบบหลักๆนะครับก็คือดันสายครึ่งเสียงแล้วก็ดันสายเต็มเสียงกับดันสาย1เสียงครึ่งแบบที่ท่อนสั้นๆของ Too Much Heaven เป็นเนี่ยครับผมทีนี้ผมสาธิตให้ดูคือถ้าดันสายแบบครึ่งเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเพลงที่เรารู้จักกันดีอย่างอีตรงที่ดันสายตัวนี้ครับจะโน้ต E ไปหาโน้ต F มันดันสายแค่ครึ่งเสียงนะครับฉะนั้นเราจะออกแรงประมาณหนึ่งเพื่อที่โน้ตตัว E มันจะไปหาตัว F แต่เราจะไม่ใช้วิธีการเล่นโน้ต F ตรงๆเราจะดันสายจากโน้ต Eขึ้นไปครึ่งเดียวเราจึงได้เสียงนะครับทีนี้ดันสายเต็มเสียงก็อยู่ในท่อนถัดไปของเพลงฮิตเพลงนี้เลยนะก็คือดันสายจากโน้ต D ไปหาโน้ต E นะครับอันนี้ก็คือออกแรงแล้วก็ดันเพื่อจะให้โน้ต D ไปเป็นโน้ต E ฉะนั้นเสียงที่ออกมาจะเป็นอันนี้คือดันสาย1เสียงเต็มนะครับ
ทีนี้ดันสาย1เสียงครึ่งก็เป็นเหมือนเพลง Too Much Heaven ที่ได้ยินไปแล้วครับและวิธีดันสายแบบ1เสียงครึ่งเนี่ยอีก1เพลงฮิตที่ทุกคนจำกันได้ดีนะครับอันนี้เป็นท่อนโซโล่กีตาร์จริงๆนั่นคือเพลงของคณะ The Eagles ครับเพลงต่อมานะครับเป็นเพลงจากยุค80นะครับของคณะชิคาโกนะครับอัลบั้มชุดที่17นะครับชิคาโกเนี่ยพวกเขาตั้งชื่ออัลบั้มได้ง่ายดายมากครับชุดแรกก็คือ1ชุดที่2คือ2ครับแล้วแกก็เล่นกับตัวเลขมาเรื่อยๆจนกระทั่งอัลบั้มชุดที่17แกก็เขียนเป็นตัวเลข17นะครับและเพลงนี้ผมจะยกตัวอย่างก็คือเพลงที่มีชื่อว่า You're the Inspiration ครับและท่อนกีตาร์สั้นๆในเพลงนี้มันอยู่ตรงนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่แค่3โน้ตเท่านั้นนะครับทั้งเพลงเนี่ยมีท่อนลิกกีตาร์สั้นๆแต่เราจำได้อยู่ในช่วงประมาณนาทีที่2นาที44วินะครับเขาจะเล่นแค่3โน้ตนะครับนั่นคือสไลด์จากโน้ต F มาโน้ต G แล้วก็เล่นโน้ต C กลับไปที่โน้ต B flat และทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวดองกับทุกๆการเคลื่อนไหวของแต่ละคีย์ที่อยู่ในเพลงนี้นะครับที่ผมพูดว่าการเคลื่อนไหวในทุกๆคีย์ที่อยู่ในเพลงนี้คืออะไรเพลง You're the Inspiration เนี่ยเป็นเพลงที่ซับซ้อนขนาดที่ว่าฟังดูง่ายๆเพราะๆนะครับแต่ทั้งเพลงเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่ประมาณ3คีย์หลักๆนะครับก็คือคีย์ E flat คีย์ B แล้วก็คีย์ F sharp สลับกันมาสลับกันมาอย่างกลมกลืนด้วยคนกลุ่มบางเขียนใหญ่ในยุคนั้นที่ดูแลการผลิตให้ชิคาโกนะครับนั่นคือโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่าเดวิดฟอสเตอร์ครับเดวิดฟอสเตอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงวงร็อกระดับตำนานอย่างชิคาโกเนี่ยจากยุค70เนี่ยเขาเป็นทรงหนึ่งในชิคาโกแต่พอมายุค80เนี่ยทรงเพลงเป็นอีกแบบเลยเว้ยไม่เหมือนวงชิคาโกที่มาจากยุค70แต่ทั้งสองยุคมีเพลงโด่งดังในยุคของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับสาเหตุที่ชิคาโกเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เพราะว่าช่วงรุ่งโรจน์ในยุค70ของวงเนี่ยกำลังถดถอยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระแสดนตรีแบบใหม่กำลังมาดิสโก้กำลังมาเพลงที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการโอเวอร์ดับการเสียงคีย์บอร์ดเสียงกลองไฟฟ้าเสียงโปรแกรมมิ่งอะไรมาเริ่มเข้ามาในช่วงยุค80ชิคาโกจะทำแบบเดิมได้คนก็คงไม่ฟังแล้วนะครับฉะนั้นทางวงเลยตัดสินใจให้โปรดิวเซอร์มือหนึ่งในยุคนั้นนะครับนั่นคือเดวิดฟอสเตอร์เข้ามาดูแลนะครับและก็เป็นไปตามคาดครับพอให้คนระดับเดวิดฟอสเตอร์เข้ามาดูแลเนี่ยเดวิดฟอสเตอร์เขาก็จะเอางานเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นและก็ต้องเป็นสไตล์เขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวงชิคาโกมีเสียงแบบเดวิดฟอสเตอร์อยู่ในเพลงครับซึ่งทำให้สมาชิกดั้งเดิมของวงหลายๆคนไม่พอใจโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เป็นเครื่องเป่าหรือว่าบราสเซ็กชันนะครับผมที่ไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าบทบาทของเครื่องเป่าหายไปเยอะมากตอนที่เดวิดฟอสเตอร์มาและเดวิดฟอสเตอร์ก็เรียบเรียงดนตรีให้เต็มไปด้วยคือแทร็กเต็มมากด้วยเสียงคีย์บอร์ดเสียงรายละเอียดกระจุงกระจิงย่อยๆเต็มไปหมดเลยและลดบทบาทเครื่องเป่าลงแน่นอนวงที่เครื่องเป่านำหน้าอย่างชิคาโกจะมีใครพอใจบ้างล่ะครับก็ต้องเกิดอาการกระทบกระทั่งกันทางความคิดนะครับผมแต่ข้อดีที่ทำให้มันไม่เลยเถิดและก็บาดหมางกันจนรุนแรงคืออะไรรู้ไหมครับที่พวกเขาไม่บาดหมางรุนแรงเพราะว่าเพลงของชิคาโกในยุคที่เดวิดฟอสเตอร์ดูแลเนี่ยมันเป็นเพลงฮิตและมันก็ขายได้และมันก็ทำให้วงไปต่อได้อีกเว้ยฉะนั้นพอวงได้ตังค์โปรดิวเซอร์ได้ตังค์ทุกคนก็เงียบๆครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยไม่ต้องไม่ได้มีปากมีเสียงก็รุนแรงนะครับผมเพราะทุกคนก็รวยเจ้าๆกันไปนะครับผมประมาณนั้นเพลงสุดท้ายที่จะแนะนําในครั้งนี้นะครับที่มีท่อนกีตาร์สั้นๆไม่มีท่อนโซโล่กีตาร์ในเพลงแต่มีท่อนสั้นๆและพวกเราจําได้คือเพลงจากภาพยนตร์เรื่องไททานิค My Heart Will Go On ครับท่อนกีตาร์อยู่ตรงนี้ครับThank you.
หลังจากที่เพลงดำเนินมาเรื่อยๆนะครับ My Heart Will Go On นะครับจนมาถึงช่วงที่ชิปคีย์นะครับเขาเปลี่ยนจากคีย์ C sharp minor ยกขึ้นมาเป็นคีย์ F minor นะครับซึ่งมันมีวิธีการเคลื่อนที่แบบยกคีย์ขึ้นมาสูงๆในแบบที่เพลงสกอร์หนังมักจะนิยมทำนะครับจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้อีกทีในโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมจะเล่าเรื่องว่าวิธีการชิปคีย์ประเภทต่างๆนั้นมันมีวิธีการอย่างไรบ้างแล้วก็เขาใช้กับเพลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปแต่สำหรับ My Heart Will Go On เป็นอย่างนั้นนะครับคือดำเนินในคีย์ C sharp minor มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงที่พีคตอนท้ายเพลงเขายกขึ้นมาเป็น F minor ครับและท่อนกีตาร์โซโล่ท่อนลิกสั้นๆอย่าเรียกว่าท่อนกีตาร์โซโล่เลยลิกสั้นๆเนี่ยมันโผล่มาตรงช่วงที่ชิปคีย์พอดีครับในนาทีที่ประมาณนาทีที่ 3.43 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีเสียงที่อยู่ในสเกล F minor เนี่ยครับอย่างที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้วมันคือสิ่งที่เราได้ยินและเราก็รู้สึกคุ้นเคยกับมันแต่มันมาทีเดียวแล้วมันก็หายไปจนบางทีเราลืมว่าเฮ้ยเพลงนี้มีกีตาร์โซโล่ด้วยเหรอวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะMy Heart Will Go On นี่ผมคงไม่ต้องแนะนำอะไรบ้าง นะครับคนหลายคนประทับใจกับเพลงนี้หลายคนประทับใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็หลายคนรู้จักซีลีนดีออนด้วยเพลงนี้นะครับซึ่งแน่นอนตัวเพลงมันก็สมบูรณ์ในทุกด้านเนาะแล้วก็เป็นเพลงธีมด้วยมีท่อนริฟหลักแต่ไม่ใช่ท่อนกีตาร์โซโล่เป็นเสียงตีด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 ีน่าจะเป็นเสียงเครื่องเป่านะที่ผมไม่รู้นะครับใครรู้ก็เล่าให้ผมฟังด้วยว่าตอนนี้เขาใช้เครื่องเป่าจริงหรือเปล่านั่นนะครับเป็นเมโลดี้หลักแล้วก็พอทุกอย่างผสมรวมกันน่ะมันกลายเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เพอร์เฟคที่สุดเพลงหนึ่งในโลกภาพยนตร์ครับผมหลายครั้งนะครับความก้าวหน้าในชีวิตเราเนี่ยที่เราไปไม่ทันคู่แข่งหรือว่าไปไม่ทันคนอื่นๆเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดครับการเล่นดนตรีก็เช่นกันนะครับจริงอยู่เราอาจจะเป็นมือกีตาร์หรือเราอาจจะเป็นมิวสิเชียนในเครื่องมืออะไรก็ตามแต่หรือเป็นนักร้องประจำวงหรือเป็นนักร้องประสานเสียงถ้าเราโฟกัสอยู่แค่เครื่องมือของเราหรือลายที่เราร้องเนี่ยแล้วเราไม่ได้สนใจสิ่งอื่นเรามุ่งแต่ลายที่เราตั้งใจจะทำให้มันดีโดยเบสิกแล้วเป็นสิ่งดีครับแต่ถ้าเราไม่เห็นรายละเอียดของเพลงนั้นหรือว่าของภาพใหญ่ของสิ่งที่เรามุ่งหมายไปเนี่ยพอเราเก็บรายละเอียดได้ไม่มากพอเราจะไม่สามารถอินกับสิ่งที่เราเล่นและเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าทำไมเพลงนี้ต้องใช้คอร์ดนี้ทำไมเพลงนี้ต้องใช้สเกลแบบนี้ทำไมเพลงนี้ต้องชิปคีย์ด้วยทำไมเพลงนี้ถึงเลือกใช้เสียงคลีนทำไมเพลงนี้เลือกใช้เสียงแตกมันมีรายละเอียดของมันครับซึ่งคนที่สามารถเห็นภาพใหญ่และเห็นรายละเอียดของบทเพลงได้เนี่ยเขาจะวิเคราะห์และเขาจะเข้าใจอารมณ์เพลงและเขาจะรู้ว่าอ๋อด้วยเหตุนี้เพลงมันจึงต้องใช้เสียงแบบนี้ด้วยเหตุนี้เพลงมันจึงต้องใช้สเกลแบบนี้ซึ่งความรู้แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารสิ่งที่ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องแค่รู้จักว่ามันคืออะไรครับแต่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารอารมณ์อย่าลืมนะครับดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเหมือนกับศิลปะสาขาอื่นๆครับที่เราวิเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ไม่พอเราต้องรู้สึกกับมันด้วยผมพูดเสมอว่างานดนตรีมันต้องรู้สึกกับมันถ้าเราไม่รู้สึกกับมันไม่อินกับมันเราจะเป็นแค่นกแก้วนกขุนทองที่ท่องจำแล้วก็เอามาเล่าให้เขาฟังแบบนกแก้วนกขุนทองโดยเราไม่รู้ความลึกซึ้งของมันเลยครับฉะนั้นจากนี้ไปคนที่ไม่เคยเก็บรายละเอียดของเพลงที่เล่นลองกลับไปฟังลองกลับไปเก็บรายละเอียดลองรู้ว่าทำไมเขาถึงถ่ายทอดแบบนี้ทำไมเขาถึงมีเนื้อหาแบบนี้ใช้เมโลดี้แบบนี้ใช้คีย์แบบนี้เมื่อเราสนใจภาพรวมและลงรายละเอียดกับมันเมื่อนั้นเราจะรู้วิธีการสื่อสารอารมณ์รู้วิธีการสื่อความหมายของบทเพลงต่างๆเช่นดังที่ท่อนกีตาร์สั้นๆที่ครั้งนี้ผมเอามาสาธิตให้ดูแค่3เพลงเนี่ยครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูเป็นส่วนประกอบเล็กๆที่อยู่ในเพลงแต่ถ้ามันไม่สำคัญเพ
ดิวเซอร์หรือว่าตัวคนผลิตเพลงเขาคงไม่ยัดสิ่งนี้ใส่ลงมาในเพลงแม้มันจะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามนะครับฉะนั้นถ้าอยากเข้าใจอะไรแบบนี้เนี่ยลองกลับไปใช้เวลานานๆกับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นรายละเอียดมันมาก่อนครับแต่พอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะพบว่าโอ้มันมีด้านที่สื่อสารบางอย่างมันมีด้านที่มีความลึกอยู่ของมันมันมีด้านที่อ๋อเข้าใจแหละทำไมเขาถึงใส่สิ่งนี้ลงมาในบทเพลงนะครับผมคุณครูที่รักที่รับชมแล้วแล้วก็มีเพลงที่เอ้ยมากกว่า3เพลงนี้ที่เราได้ยินท่อนลิกสั้นๆของกีตาร์อยู่ในเพลงเนี่ยมีอะไรบ้างครับแนะนำมาได้ในคอมเมนต์นะครับผมว่าเอ้ยมีเพลงอะไรมากกว่า3เพลงนี้ไหมที่มีท่อนกีตาร์สั้นๆแบบที่ไม่ต้องใส่มาก็ได้แต่เขาใส่มาเว้ยอะไรเงี้ยเล่าให้โอ๊ตฟังบ้างนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับคุณครูที่รักหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับว่าโอ๊ตเล่าให้ฟัง EP ใหม่มาแล้วนะครับผมและรวมถึงคุณครูที่รักครับโอ๊ตยังไม่มีสปอนเซอร์เข้านะครับฉะนั้นอยากสนับสนุนโอ๊ตนะครับก็สนับสนุนได้ทาง QR code นี้นะครับผมกดพอดไว้นะครับแล้วก็สแกน QR code นี้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โอ๊ตได้ผลิตคลิปโอ๊ตเล่าให้ฟังต่อไปนะครับผมขอบพระคุณมากครับ